ไปดูนาทีชีวิตของชายคนนึงค่ะขับรถมาตามถนนนะคะขับมาตาม GPS ค่ะแล้วปรากฏว่า GPS เนี่ยนะนำทางค่ะนำทางไปเรื่อยๆฝ่าน้ำท่วมมาแล้วนะคะสุดท้ายรถเนี่ยตกลงไปในคลองเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดไปดูวินาทีชีวิตกันค่ะโอ้โหเนี่ยค่ะคือรถเนี่ยตกลงไปในคลองไปเกยอยู่ตรงริมตลิ่งอย่างที่เห็นแบบนี้นะคะคือเจ้าหน้าที่ค่ะต้องลัดเลาะฝ่ากระแสน้ำไปช่วยเหลือนายสราวุธพรมสูตรค่ะอายุ36ปีนะคะก่อนที่จะนำเสื้อชูชีพนะคะที่อยู่ด้านในรถเนี่ยแล้วก็พาตัวออกมาเอาให้ใส่ก่อนเลยนะคะแล้วก็ช่วยกันพาข้ามฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยโอ้โหนี่ต้องเตือนภัยกันเลยนะคะขับรถมาเจอน้ำพัดแบบนี้นะคะเนื่องจากว่าพอน้ำพัดค่ะควบคุมรถไม่ได้แล้วรถตกลงไปในคลองลำรางสาธารณะค่ะบริเวณนี้คือซอยโรงเป็ดหมู่2ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีขณะที่รถเก๋งสีขาวนี่น้ำซัดจมเกือบทั้งคันเลยนะคะคนขับรถเนี่ยค่ะนายสราวุธบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถจะไปทำธุระนะคะแล้วก็เปิดระบบนำทาง GPS เนี่ยแหละแล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะคะท่ามกลางฝนตกหนักแล้วก็มาเจอกับน้ำท่วมซึ่งมาถึงจุดนี้น้ำไหลซัดแรงมากก็พยายามที่จะขับข้ามทางน้ำไปได้แต่ว่าสุดท้ายทนแรงของน้ำไม่ได้จริงๆนะคะไม่สามารถฝ่าไปได้สำเร็จสุดท้ายรถเนี่ยถูกพัดลงไปตกลงไปในคลองโอ้โหเจ้าตัวตกใจเปิดกระจกแล้วก็ปีนออกมานะคะก่อนที่จะโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือค่ะก็พอดีผมจะไปทำธุระแล้วขับรถมาตาม GPS ครับแล้วก็รู้สึกว่ารถล้อมันไม่แตะพื้นพยายามผลักเลี้ยวแล้วเลี้ยวไม่ได้แล้วก็ลอยมาตามน้ำข้างหน้าตอนที่ทีแรกมันเป็นยังไงอ่ะมันเป็นน้ำไหลเป็นน้ำไหลเอื่อยๆครับเราไม่คุ้นเส้นทางเพราะไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยครับแล้วมันก็ไปชนกับรั้วลวดน้ำทะลุไปตอนนั้นพี่อยู่ในรถรู้สึกไงบ้างพยายามคุมรถครับแต่คุมไม่ได้น้ำแรงใช่น้ำแรงแล้วก็รีบเปิดกระจกก่อนเลยครับรถก็เสียหายนะคะแต่ว่าก็รักษาชีวิตรอดมาได้นะคะชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเห็นแล้วแหละว่ารถเก๋งคันนี้เนี่ยขับมาในเส้นทางที่น้ำกำลังไหลเชี่ยวพยายามตะโกนบอกแล้วนะว่าห้ามผ่านไปแต่ว่าคนขับรถน่าจะไม่ได้ยินนะคะก่อนที่จะถูกน้ำซัดแล้วก็ตกลงไปในคลองค่ะ